สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอสปอร์ตนะครับมีความยินดีจะแนะนำแอปใหม่ของเรานะครับชื่อว่า ID Cup นะครับเจ้าตัวแอปนี้นะครับเป็นแอปอ่านบัตรประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบัตรเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้หลายรุ่นนะครับก็แต่ว่ารายละเอียดนะครับว่าตัวเครื่องไงเนี่ยอยากให้ติดต่อมาทาง LINE แอดนะครับ @POSPOS นะครับหรือเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ POSPOS.co นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมจะสาธิตการทำงานให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบประชาชนเวลาทำการสแกนนะครับให้ตัวซิมนะครับเข้าไปที่ตัวการ์ดตัวโปรแกรมนะครับ ID ครับซึ่งตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากบน Google Play นะครับก็เสิร์ชด้วยคำว่า ID ครับนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับก็จะทำการสแกนนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลประชาชนให้เราจะเห็นว่ารูปภาพแล้วก็ตรงข้อความเนี่ยผมจะทำการเบลอไว้นะครับเพื่อป้องกันเจ้าที่เนี่ยที่เราบางทีเราอยากไม่อยากให้เจ้าที่เนี่ยเห็นข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถเบลอไปได้แต่ว่าเราก็สามารถกดปุ่มตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นดวงตานะครับดวงตาก็จะเป็นปุ่มที่จะทำการเขาเรียกว่าอันเบลอหรือพูดง่ายภาพมันชัดข้อมูลทุกอย่างก็จะแสดงเห็นนะครับก็ตรงนี้ประโยชน์ของแอปตัวนี้นะครับก็จะทำการอ่านข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถจะแชร์ข้อมูลเนี่ยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นกรณีโปรแกรมขายหน้าร้านของเราเนี่ย POS เนี่ยเวลาเราเพิ่มสมาชิกบางทีเราไม่อยากจะพิมพ์ชื่อลูกค้ารหัสประชาชนอะไรเข้าไปเองเพราะว่ามีโอกาสพลาดเยอะถูกต้องไหมครับในกรณีเราสามารถเอานิ้วไปจิ้มนะในแต่ละช่องได้เลยนะครับทุกครั้งที่เราจิ้มเนี่ยมันจะเป็นการ copy ข้อมูลแต่ละช่องให้หรือจะกดปุ่มนี้ครับเพื่อทำการ copy เป็น formatเพื่อจะส่งไปยังทางอีเมลนะครับหรือส่งข้อมูลอย่างเช่นฟอร์แมต JSON อันนี้พวกนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์เขาจะรู้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีฟอร์แมตที่สามารถไปทำการเขาเรียกว่าใส่เข้าไปในโปรแกรมต่างๆได้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักพัฒนาแต่ละท่านเนี่ยจะนำไปใช้ยังไงนะครับอันนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้ก็จะรองรับนะครับอันนี้เป็นเครื่อง Android นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อก็จะผ่านสาย USB นะครับเสียบเข้าไปนะครับก็พอเราเสียบปุ๊บโปรแกรมก็จะทำการดีเทคได้นะครับว่าเครื่องเสียบนะครับรองรับหลายรุ่นครับนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็ถามว่ารุ่นไหนบ้างเนี่ยก็แนะนำให้ติดต่อเข้ามาทาง LINE ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อแอป Android นะครับได้หลายรุ่นทั้งโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเป็นเนี่ยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมเป็นหัวแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันหัวอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนบอกถ้าเกิดรุ่นผมมันเป็นหัวอย่างเงี้ยนะครับจะทำยังไงก็เราก็ไปซื้อหัวแปลงนะครับที่ชื่อ OTG นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับพอดีผมปิดสติ๊กเกอร์ไว้แน่นเลยนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ร้านนี้ก็สามารถเสียบได้เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปก็ใช้งานได้เหมือนกันครับโอเคไหมครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับเครื่องที่เป็นหัว USB Type-C นะครับก็สามารถซื้อหัวแปลงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับเว็บไซต์นะครับ POSPOS.co หรือ LINE แอดนะครับ @POSPOS ขอบคุณครับ